Come so on a pool me a party and a touchdown. It's ready, me for ready for guitar band. What? How about the music, man? How about the music, Mr. Taxi Driver? What on, man. Ahoy! สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสนุกมากๆเลยครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรามาทีนแชร์สเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องเกียรติครับป้อมพระสุเมนครับป้อมพระสุเมนครับแน่นอนนะผู้ชมครับสำหรับรายการของเรานะครับเราจะมาเจาะลึกนะฮะสำหรับชีวิตวัยรุ่นนะครับแล้วก็มาเจาะทุกๆมุมเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นทั่วไปนะครับได้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเกียรติถามจริงเหนื่อยครับพี่เหนื่อยใช่ไหมโอ้ขอพิงเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับที่อยู่ทางด้านหลังของเราเนี่ยนี่คือแม่น้ำอะไรครับเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับน้องเกียรติก็มาโดดที่นี่เป็นประจำเหมือนกันวายเลยเหรอ คุณผู้ชมครับจะบอกว่าทำไมวันนี้นะครับเราถึงนะฮะมาสัมภาษณ์น้องเกียรตินะครับก็ต้องบอกผู้ชมก่อนเลยว่าน้องเกดก็คือวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตที่มีหลายมุมมองใช่ไหมน้องเกดครับใช่ครับปัจจุบันนี้น้องเกดอายุเท่าไหร่ครับ21ครับ21ปีโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะเอาละครับแต่ทีนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าน้องเกดเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงในชีวิตบ้างก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไปมีโอกาสใช้ชีวิตเป็นเด็กแว้นมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับนายช่วยบอกหน่อยว่าคำว่าเด็กแว้นเนี่ยขยายความให้หน่อยคือบางทีอาจจะมีน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันเด็กแว้นคืออะไรเด็กแว้นก็คือพวกที่ขับรถซิ่งไปวันๆนะครับที่เสียงดังสร้างความรำคาญให้คนอื่นหมายถึงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะออกมาซิ่งกันตอนกลางคืนใช่แล้วเราจำเป็นไหมว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองจำเป็นจำเป็นเอาไปซ้อนเขานี่ถือว่าเป็นเด็กแว้นไหมฮะไอซ้อนนี่เขาเรียกว่าสกอยครับพี่อ๋อเดี๋ยวนะถ้าเป็นคนขี่เนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นคนขี่ผู้ชายเรียกแว้นแล้วถ้าผู้ชายซ้อนอ่ะก็แว้นแว้นมั้งงามไส้เลยคือถ้าผู้ชายขี่แว้นผู้ชายซ้อนเรียกแว้นแว้นแล้วถ้าผู้หญิงขี่มีไหมไม่ค่อยขี่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นซ้อนส่วนใหญ่ผู้หญิงจะซ้อนใช่ครับผู้หญิงที่ซ้อนเรียกว่าอะไรสกอยสกอยหรือว่าธิดารองเท้าแตะใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของเกียรติเนี่ยไปแว้นกันที่ไหนก็ตัดใหม่อะไรพวกนี้ล่ะวงแหวนเริ่มมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะประมาณ15 16มั้ง15 16แล้วทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไปเป็นเด็กแว้นเพราะอะไรมันมีปัญหาอะไรที่บ้านมั้ยมันก็ไม่เกี่ยวหรอกพี่ไม่เกี่ยวชอบอ่ะชอบความเร็วอะไรพ่อแม่ก็คุยกันดีไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันว่าเราเป็นเด็กมีปัญหาป่ะถามจริงก็มีไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่เค้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไงเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาแยกกันครับเขาแยกกันแล้วเราเกียรติอยู่กับใครกับพ่อใช่ไหมอยู่กับพ่อพ่อแว้นได้ไหมพ่อไม่ได้แว้นตอนนี้พ่อขับแท็กซี่พ่อเด็กแท็กซี่ไปเทสอย่างเงี้ยไม่ใช่ขับแท็กซี่รับผู้โดยสารอ๋อโอเคแล้วตอนที่เราไปเป็นเด็กแว้นนั่นคือมอเตอร์ไซค์ซื้อมาจากไหนอ่ะก็ซื้อเองหรือว่าขอพ่อหรือว่าขอพ่อซื้อเนี่ยแหละครับขอพ่อซื้อใช่พ่อก็ให้ก็ให้ตอนแรกบอกเขาบอกว่าพ่อไม่ยอมทีแรกเขาไม่ยอมแต่พอบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งน้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีข้ออ้างใช่แล้วแต่พ่อเชื่อได้ก็ตอนแรกก็ส่งน้องไปเรียนตอนเช้าเลยไปรับไปส่งตอนกลางคืนเราก็ไปขับรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเราก็ไปส่งน้องจริงๆใช่แต่พอตอนกลางคืนเราก็ไปแว้นครับแว้นมาอย่างนี้กี่ปี4-5ปีครับ4-5ปีเป็นไงชีวิตในช่วงนั้นมันมีอะไรตื่นเต้นท้าทายเยอะอันไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนี่มันก็มีหลายอย่างครับพี่คือมันบางทีมันก็มีเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรด้วยเฮ้ยจริงเปล่าใช่บางทีมันก็มีเกี่ยวนะมันเกี่ยวยังไงไหนลองเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆที่กำลังชมรายการเราอยู่หน่อยแล้วก็เคยมีแบบว่าไปกับพวกรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เสพยากันก่อนแล้วก็ค่อยออกไป
ขับรถกันเพื่อให้มันคึกขนองเงี้ยเหรอประมาณนั้นนะแล้วเราไปยุ่งกับยาเสพติดด้วยไหมเนี่ยไม่ผมก็ดูอยู่แต่ผมไม่ได้เล่นไงส่วนใหญ่ผมจะกินอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นใช่ในตอนนั้นมีแฟนไหมไม่มีครับตอนนั้นไม่มีกินไปเรื่อยสกอยที่ดารองเท้าแตะมาซ้อนแล้วบ้างไหมก็มีมีบ้างครับแล้วต้องรู้จักกันไหมเขาถึงจะมาซ้อนส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้พี่อ๋อแล้วจุดประสงค์ในการที่เขาออกไปแว้นนี่คือเพื่ออะไรจุดประสงค์จริงๆจุดประสงค์จริงก็คือสุขสนานก็ได้เทสรถได้ลองรถของช่างแต่ละสำนักอะไรอย่างเงี้ยว่าที่ไหนแต่งมาได้เจ๋งกว่ากันใช่ครับขี่ได้เร็วกว่ากันเคยขี่เร็วสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหไม่รู้ไม่ได้ดูเขาว่าไม้มันจะถอดออกมันตายแล้วอ่ะไม้อ่ะคือไม้ไม่กระดิกละแล้วเราอาศัยแบบแรงจีอย่างเดียวที่มันประทะเขาหน้าใส่หมวกกันน็อกป่ะไม่ใส่ไม่ใส่ด้วยใส่แล้วมันต้านลมมันทำให้หนักต้านลมโหแต่จริงๆมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมใช่ครับมาถึงณปัจจุบันนี้นะใช่ตอนนี้คิดได้แล้วตอนนี้คิดได้แล้วตอนนั้นที่แว้นเนี่ยแน่นอนความเร็วนะคุณผู้ชมครับมันก็ต้องเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุมีบ้างไหมมีครับก็ขับหนีด่านบ้างโดนตำรวจฟาดบ้างอะไรบ้างจริงป่ะจริงล้มเลยหรือเปล่าช้างแตกล้มแตกมีรอยแผลเป็นไหมตอนนี้มันมีแต่ว่ามันก็เริ่มจางๆหมดแล้วเย็บเลยป่ะหรือว่าไงก็ยังมีเนี่ยที่แขนนี่ก็หนักสุดก็มี10 20เข็มอ่ะ10 20เข็มเลยอ่ะเข้าฝงเข้าเฝือกมีมั้ยไม่มีไม่มีเข้าเฝือกแล้วมีเพื่อนกลุ่มนั้นด้วยกันที่เสียชีวิตเลยก็มีมั้ยมีครับจากเนื่องจากอะไรก็รถคว่ํานี่แหละคาที่เลยป่ะครับโอ้โหตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนมั้ยหรือยังไม่ใช่ยังถึงแม้ว่าเราจะล้มจะเจ็บอะไรก็ยังไม่ใช่จุดเปลี่ยนครับก็ปกติเพราะคนอื่นเขาก็ล้มกันใช่แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมว่าด้วยวันเวลาอายุอะไรอย่างนี้มากกว่าเราคิดอะไรได้เราคิดเองได้ว่าเอ้ยเราน่าจะหยุดได้แล้วนะเพราะว่าบางทีมันมีคนที่บอกว่าเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยตอนนี้คือโตแล้วก็เลยคิดได้ไงว่าแบบพ่อแม่เขาว่ายังอยู่นะยังเป็นห่วงเราอยู่นะอะไรเงี้ยร้อนปะก็ตอนนี้นะพี่นานี้ร้อนไหมร้อนแล้วพี่ร้อนกว่ามาเปลี่ยนที่กันดิกูยืนตากแดดร้อนมากคุยต่อแล้วไงนะจุดเปลี่ยนคือพี่หายร้อนแล้วจ้ะผมร้อนแล้วจ้ะเฮ้ยมีหมวกไม่เป็นไรเล่าไปต่อแล้วไงต่อนะคือจุดเปลี่ยนคือวันเวลามันทำให้เราคิดได้คิดได้เองเลยหรือว่าไงใช่คิดได้เองทำไมถึงคิดได้เองอ่ะมันเกิดมันต้องมีอะไรที่มาสะกิดใจดิก็บางทีเขาก็พูดบ้างพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าแบบเลิกได้แล้วนะอะไรเงี้ยทำงานหาเงินเก็บเงินดีกว่าฟังแม่ตอนนั้นฟังพ่อแม่ไหมตอนนั้นยังไม่ฟังยังไม่ฟังตอนนั้นอะไรก็หาเงินไม่ได้ก็ลงที่รถอะไรเงี้ยแต่งรถหมดไปประมาณกี่หมื่นหลายเป็นแสนเลยป่ะไม่ถึงหรอกแต่ก็หลายหมื่นแล้วหาเงินโดยวิธีไหนก็ทำงานนะพี่ตอนนั้นทำงานอะไรทำงานเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารใช่เฉลี่ยแล้วได้เงินวันนึงประมาณเท่าไหร่300กว่าอะไรก็ยอมเก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปแต่งรถตอนนั้นใช้รถรุ่นไหนมีโอครับมีโอแล้วไปแต่งอะไรบ้างผ่าเครื่องใช่บิดทำหมดอ่ะบิดหมดเต็มที่เลยทองทุ่งท่องท่ออะไรทำหมดทุกอย่างเลยครับนะที่บอกว่าพ่อแม่เตือนแล้วมาคิดได้ตอนไหนเพราะตอนแรกไม่ฟัง20กว่าอะไรเงี้ยก็เริ่มจะคิดได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มเสี่ยงแล้วไงเสี่ยงยังไงอ่ะก็แบบพอโตแล้วพี่พอมองเด็กๆที่มันขับกันมันก็แบบเฮ้ยแต่ก่อนเราก็เคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเรามองแล้วมันเฮ้ยมันเริ่มอันตรายแล้วอ่ะมันเริ่มแบบเฮ้ยไม่ค่อยปลอดภัยแล้วอ๋อคิดได้เองใช่คิดได้เองเวลามันทำให้เราคิดได้เองเราก็เลยตัดสินใจยังไงต่อไปก็เลยตัดสินใจขับช้าลงหน่อยไม่ไปเข้ากลุ่มแว้นละใช่ไหมใช่ยังมีเพื่อนโทรมาตามอยู่ไหมเฮ้ยเกียร์คืนนี้เจอการออกมามีไหมไม่ค่อยมีแล้วครับไม่มีแต่ตอนแรกๆอาจจะมีแล้วเราปฏิเสธเพื่อนยังไงอ่ะก็บอกเฮ้ยทำงานว่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ผมก็ติดงานด้วยไงก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคนั้นเราก็ไม่ไปแล้วใจเราก็เราไม่อยากจะไปแล้วใช่คือมันเกี่ยวไหมว่าพอไปแว้นบ่อยๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วเกี่ยวป่ะเกี่ยวก็เริ่มเบื่อแล้วอะแว้นมาเกือบทุกถนนละประมาณนั้นฮะครับตรงไหนที่ว่าดังๆไปมาหมดละใช่ก็เลยตัดสินใจที่จะวางมือสักการเป็นเด็กแว้นครับและคราวนี้ก็เลยหันมาทำงานทำงานใช่ไหมเรียนหนังสือด้วยไหมฮะ
เรียนอยู่ครับเรียนที่ไหนอ่ะบอกหน่อยเรียนอยู่รามครับรามคณะอะไรรัฐศาสตร์โอ้โหคณะการเมืองการปกครองสุดยอดปีไหนแล้วครับเนี่ยปี2ครับปี2นะเรียนยากมั้ยยากเหมือนกันแล้วทำไมถึงเลือกคณะนี้ก็อยากจบออกมาแล้วแบบว่าไปปกครองลูกน้องอะไรก็คือแบบอยากเปิดร้านอาหารเองอะไรประมาณนี้ครับเอาจริงเอาจังมันมีคณะแว้นศาสตร์อย่างนี้ไหมวายไม่มีไม่มีไม่มีถ้ามีจะเรียนไหมก็ไม่เรียนอาจจะเรียนอีกไหนบอกไม่เอาแล้วแล้วคิดว่าตอนนี้แบ่งพาร์ทของตัวเองยังไงเพราะว่าต้องทำงานด้วยต้องเรียนด้วยถูกไหมใช่ครับเรียนเป็นภาคปกติหรือว่าภาคภาคปกติครับภาคปกติเรียนทุกวันเลยป่ะครับไม่ทุกวันรามเขาไปเรียนก็ได้ไม่ไปเรียนก็ได้ก็ส่วนใหญ่อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบอะไรครับแล้วตอนกลางคืนนะครับทำงานทำงานทุกวันไหมหยุดอาทิตย์นึงหยุดครั้งนึงครับตอนนี้ทำที่ไหนครับอยู่แถวข้าวสารเนี่ยแหละร้านอาหารก็เป็นร้านประมาณไหนฮะก็ผับแอนด์รีสอร์ทประมาณนั้นนะครับทำตำแหน่งอะไรครับเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมภาษาอังกฤษต้องได้ก็พอได้เฮ้ยพี่ไปเล่นไปจริงอ่ะจริงมะม่วงเฮ้ยแมงโก้สีเหลืองเยลโล่ไฟแช็กไลเตอร์ซิปโป้โอเคแล้วพอตอนนี้เนี่ยคิดว่าตอนนี้อยู่ตัวหรือยังกับชีวิตก็โอเคครับโอเคแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยส่งตัวเองเรียนหรือเปล่าครับใช่ครับสุดยอดจริงขอจับมือหน่อยแน่นอนนี่คือแบบอย่างนะครับของวัยรุ่นที่มีความคิดที่ดีในการที่จะส่งตัวเองเรียนเพื่อจะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อยู่ปี2แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วอนาคตอยากจะทำอะไรอนาคตอยากเปิดร้านอาหารร้านเหล้าเป็นของตัวเองครับเหรอแล้วทำไมไม่ไปเรียนพวกการโรงแรมการจัดการการบริหารอะไรให้มันไม่รู้ผมคิดว่าอันนั้นมันอาจจะเหมือนพวกผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอ๋อเราคิดไปใช่คิดเองว่าอ่าฮะเราก็เลยตัดสินรัฐศาสตร์นี่เป็นคนเลือกเองไหมใช่ครับเลือกเองเลยใช่ไหมถ้าว่าถ้าจะเรียนอะไรให้มันได้ดีเนี่ยก็คือต้องเลือกคณะที่เราชอบชอบอะไรของคณะรัฐศาสตร์ก็ผมอยากปกครองลูกน้องอะไรอย่างเงี้ย อยากเป็นเจ้านายคนอ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะโอเคอ่ะการเมืองการปกครองได้ข่าวมาว่าอยากจะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยครับอยากจะไปทำจิตอาสาที่ไหนครับก็อยากไปเลี้ยงน้องบ้านกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยบ้านเด็กกำพร้าถ้าบ้านเด็กกำพร้านะครับทุกคนต้องนึกถึงบ้านครูจุ่นวายบ้านครูยุ่น บ้านครูยุ่นอ้าวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาแล้วตามน้องเกียรติไปที่บ้านครูยุ่นนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจครับพักสักครู่ครับค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะก็ชื่อแบมค่ะก็จะถามคุณหมอว่าเนี่ยในช่วงอายุวัยประมาณนี้จะทำยังไงให้สูงขึ้นแบบมีวิธีการยังไงบ้างค่ะก็จริงๆก็จะต้องมาดูรายละเอียดนะคะว่าอายุ14ปีเนี่ยมีประจำเดือนหรือยังนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยมักจะสูงขึ้นเนี่ยในช่วงที่ก่อนที่หลังจากที่มีเต้านมพัฒนาประมาณ 1-2 ปีก็คือช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนพอมีประจำเดือนแล้วเนี่ยมักจะสูงขึ้นอีกไม่น่าเกิน 5-7 ซมนะคะก็ยังสูงอีกขึ้นได้อีกนะคะเพียงแต่ว่าจะสูงขึ้นไม่เยอะๆแล้วเหมือนในช่วงแรกๆทีนี้หลายคนเข้าใจว่าโอ้เป็นเพราะประจำเดือนหรือเปล่าทำให้เราหยุดสูงจริงแล้วไม่ใช่นะคะมันก็เป็นการแค่บอกเราว่าร่างกายเรากำลังพัฒนาถึงขั้นที่เรียกว่าพัฒนาใกล้จุดสูงสุดแล้วนะคะนี่ถามว่าจะทำอะไรได้บ้างหมอคิดว่าหลักๆเลยต้องเข้าใจก่อนว่าความสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เรากำหนดได้เองนะคะความสูงเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องหลักๆเลยเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นก็ต้องไปดูความสูงของคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในตระกูลของเราเนี่ยมีคนสูงมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเลือกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ส่วนสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็การออกกำลังกายรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการ
ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเต็มที่นะคะไม่ผอมเกินไปหรือไม่อ้วนจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสูงที่เต็มศักยภาพได้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็จะทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะหลั่งได้ดีนะคะอาจจะทำให้เราสูงขึ้นนะคะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ทำสม่ำเสมอนะคะอย่างอาทิตย์ละ 3-5 วันอย่างน้อยวันละ30นาทีเนี่ยก็จะทำให้มีเรื่องของความสูงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ความสูงจากเรื่องของความสูงเท่านั้นนะคะเรื่องของกระดูกก็แข็งแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ทำในส่วนที่เราทำได้นะคะค่ะชื่อน้อยนะคะอยากจะถามคุณหมอว่าเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมคะค่ะสำหรับจะเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอย่าไปคิดว่าการมีเกียรตินิยมเนี่ยมันแปลว่าเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จนะคะคือเกียรตินิยมก็เป็นเหมือนกับเบื้องต้นนะคะเป็นสิ่งที่บอกเราในเบื้องต้นว่าโอเคเราเป็นคนที่มีความพยายามมีความรับผิดชอบแต่การจะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเรื่องของเกียรตินิยมอย่างเดียวมันก็ต้องไปดูว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เราพัฒนาตัวเองอย่างไรในขณะที่เราเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนได้เกียรตินิยมนะคะหมอคิดว่าก็มีคำแนะนำหลักๆก็คือว่าหนึ่งก็จะต้องรักในสิ่งที่เรียนนะคะเราจะทำได้ดีกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการทำนะคะอันที่สองก็คือนอกจากรักแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความใส่ใจมีความเพียรพยายามนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นอยากได้เกียรตินิยมก็ต้องขยันเข้าห้องเรียนขยันอ่านหนังสือนะคะใช้เวลาอยู่กับเรื่องของสื่อเทคโนโลยีให้น้อยๆเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาหลักนะคะที่ทำให้หลายคนเนี่ยมีความใส่ใจกับเรื่องของการเรียนน้อยลงนะคะ3ก็คือมีเรื่องของการทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้อยู่สม่ำเสมอนะคะใส่ใจนะคะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียนรวมถึงประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยนะคะคิดว่าหลักๆ3อย่างเนี้ยก็น่าจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อตังเมนะคะอยากจะฝากถามคุณหมอว่าในสถานการณ์แบบภาวะโลกเราของปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบว่าโรคอะไรที่มีความเสี่ยงต่อคนในสังคมมากที่สุดคะค่ะก็ในขณะที่มีอากาศร้อนๆมากๆอย่างในภาวะปัจจุบันนะคะโรคอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างเนี่ยโรคที่ต้องบอกว่ามีความรุนแรงแล้วก็เป็นโรคที่ฉุกเฉินนะคะก็คือเรียกว่าโรคฮีทสโตรกนะคะหรือว่าเป็นเหมือนกับบางคนเรียกว่าลมแดดหรือบางคนก็เรียกว่าช็อกจากความร้อนนะคะอันนี้ก็เกิดได้ในประเทศที่มีอากาศร้อนมากๆนะคะอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่านำพาความร้อนออกจากร่างกายได้นะคะไม่สามารถร่างกายไม่สามารถจะขับความร้อนออกไปได้เพราะอากาศรอบภายนอกภายรอบตัวเราเนี่ยมันร้อนมากนี่โรคนี้ก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆในประเทศที่มีอากาศร้อนมากๆในเมืองไทยเองก็เคยมีนะคะหรือประเทศอินเดียประเทศที่โอ้โหอุณหภูมิสูงเยอะๆตอนนี้บ้านเราก็ร้อนเยอะก็ต้องมีความระวังโรคนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการที่พออากาศร้อนมากๆนะคะเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็จะผิดปกตินะคะทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะก็เกิดเหมือนกับอาการช็อกนะคะเหมือนกับเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแต่ว่าไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองแต่เกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยนำออกซิเจนไปเลี้ยงระบบประสาทไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทำให้มีอาการหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนรวมไปจนถึงเกิดอาการโคม่าชักได้แล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะอีกโรคหนึ่งที่มากับหน้าร้อนบ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องของโรคของการติดเชื้อนะคะกับเรื่องของอาหารที่ทานไม่สะอาดเพราะว่าพออากาศร้อนอาหารเสียได้ง่ายนะคะน้องๆก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าโรคนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของแบคทีเรียนะคะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียได้ง่ายนะคะWe'll be right back.